ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาขายผลไม้ริมทางนะครับมื้อนี้มาอัปเดตร้านเฮามีมังคุดนะครับเป็นมังคุดฝ่ายนะครับลูกเล็กๆนี่จริงๆอ่ะมังคุดเฮาก็ต้องเอาใส่ประมาณนี้นะครับถ้าจะให้เนื้อแน่นๆนะครับเนื้อสีขาวๆหวานๆมังคุดควรจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับนี่พี่น้องสวยงามมากเรามีมังคุดนะครับมื้อนี้มีมังคุดมีเงาะนะครับราคาขายมื้อนี้ก็เป็น3โล100นะครับผมเงาะมังคุด3โล100นี่นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเงาะเฮาก็ได้มาแต่อุดรนะครับอีกแล้วนะครับผมรับมาจากอุดรนะครับตลาดเมืองทองนะครับมังคุดคือกันนะครับนี่พี่น้องเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะมาอัปเดตร้านซื้อๆนะครับให้พี่น้องเบิ่งว่าทีมงานพรมแดงเฮาขายสินค้าอะไรบ้างนะครับขายแบบไหนนะครับรูปแบบการขายก็ยังจอดริมทางนะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับจอดริมทางแล้วก็ใส่ถุงเฮ็ดเป็นถุงละ100บาทนะครับส่วนเป็นโล่เฮาก็ขายคือกันนะครับแต่ว่าหลักๆเขาจะเฮ็ดเป็นถุงก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องขายขางทางขายในป่านะครับอีกแล้วนะครับผมวิธีการเลือกมังคุดนะครับเพิ่มอีกจักหน่อยเนาะเพิ่มเติมอีกจักหน่อยนะครับเขาจะกดนะครับช่วงข้างบนตรงนี้นะครับนี่นะครับกดเบาๆนะครับถ้านิ่มมือนะครับก็ถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับต้องบ่แข็งนะครับไม่ต้องบีบด้านข้างนะครับบีบข้างบนนี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดเบื้องเวลาลูกค้าเลือกคือกันนะครับบอกลูกค้านะครับให้กดด้านบนนี้นะครับกดเบาๆนะครับถ้ามันยุบก็แสดงว่านะครับเป็นมังคุดฝ่ายเนาะปกตินะครับเอ๋มังคุดที่บ่ดีก็จะเป็นแข็งๆนะครับเป็นแข็งๆไปเลยนะครับผมนี่นะครับจะฝากคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับรูปแบบการจัดร้านลักษณะการจอดแล้วก็อัปเดตสินค้าที่เฮาขายนะครับฝากเอาไว้สำนีก่อนพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ